ขณะเดียวกันนะครับร้านขายไก่ทอดชื่อดังอย่าง KFC เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ต้องปิดสาขาหลายร้อยสาขาในสาราณาจักรครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการจัดส่งวัตถุดิบก็เลยทําให้กลัวว่ามีขายไก่ทอดไม่เพียงพอนะฮะบ,บางสาขาไม่ได้ปิดก็ต้องลดเมนูหรือว่าลดเวลาในการทําการลงมาครับก็เป็นปัญหาใหญ่สําหรับ KFC ครั้งหนึ่งนะครับ โดยระบุนะครับว่าต้องปิดสาขามากกว่า700แห่งจากทั้งหมดประมาณ900แห่งทั่วสารานาจานะครับตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่สาขาอื่นที่ยังเปิดให้บริการนะครับก็มีการลดขนาดเมนูอาหารหรือไม่ก็ลดเวลาการเปิดทําการนะครับเคฟซีระบุนะครับว่าเพิ่งทําสัญญากับคู้ค้าผู้ส่มอบวัตถุดิบรายใหม่จากต่างแดนนะครับแต่พวกเขาก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับ ของการนำไก่สดไปส่งมอบให้กับสาขากว่า900แห่งทั่วประเทศที่ตอนนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากมากเลยนะครับโดยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นปัญหาขัดข้องกับบริษัท DHL นะครับบริษัทจัดส่งวัตถุดิบสัญชาติเยอรมนีนั่นเอง ปัญหาการจัดส่งไก่ครั้งนี้ร้ายแรงถึงขั้นที่เคพซีออกมายอมรับนะฮะว่าพวกเขาก็ไม่ทราบว่าเมื่อไหร่เนี่ยถึงจะกลับมาให้บริการตามปกติได้นะครับแต่ก็ยืนยันว่าตอนนี้พยายามแก้ไขอย่างเต็มที่เพื่อนะฮะพลิกวิกฤตนี้ขึ้นมาให้ได้และขอโทษลูกค้าทุกคนสําหรับความไม่สะดวกด้วยนะฮะมาจิที่ประเทศไทยได้นะคะยังเปิดอยู่นะคะยังเปิดอยู่นะฮะไก่ยังเยอะอยู่นะคะ